ไซยาไนด์เนี่ยเป็นสารพิษนะครับแล้วก็ถ้ามาใช้ในการทำเหมืองทองคำเนี่ยเขาก็คือต้องการที่จะทำการแยกแร่นะครับแล้วก็นำทองคำมาใช้แต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่แปลว่าเหมืองทองคำทุกแห่งจะต้องใช้ไซยาไนด์ก็มีอีกหลายที่ไม่ต้องใช้ไซยาไนด์ก็ได้แต่การที่ใช้ไซยาไนด์เป็นสารพิษนะครับแล้วก็เป็นสารอันตรายปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับทองคำที่เอามาใช้ในยุคปัจจุบันแต่จะอยู่กับมลภาวะสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่กำลังแยกออกไปเพราะว่าทองคำที่จะมาใช้จริงนี่นะครับมักจะมีการสกัดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วแต่โจทย์สำคัญในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทองคำที่เอามาทำเป็นอาหารเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งทองเปลวเนี่ยนะครับความสำคัญไม่น่าจะอยู่ที่ไซยาไนด์แล้วเพราะว่าเป็นสารที่สูญสลายได้เร็วด้วยนะครับไม่ติดค้างอยู่กับโลหะที่เป็นทองคำแต่ว่าความสำคัญยิ่งกว่าจะอยู่ที่ทองคำนั้นบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับถ้าทองคำไม่บริสุทธิ์มีการปะปนเจือปนนะครับก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริโภคโลหะหนักในอาหารได้ซึ่งทองคำที่เอามาใช้ในการปะปนอาหารจะต้องมั่นใจก่อนได้ว่าเป็นทองคำที่ไม่ปะปนกับโลหะชนิดอื่นเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% นะครับแน่นอนว่าแม้กระทั่งทองเปลวซึ่งมาประกอบในอาหารไทยบางชนิดอาหารจีนบางชนิดแม้กระทั่งอาหารในยุโรปก็ตามนี่นะครับก็ต้องมั่นใจว่าทองคำนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นรวมไปถึงแม้กระทั่งทองคำเปลวหรือทองคำที่เอามาปะทินผิวบำรุงผิวก็เช่นเดียวกันที่เขาใช้เรียกว่าทองคำที่มาแปะหน้าในยุคหลังที่มีการใช้กันที่เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนี่นะครับก็ต้องเป็นทองคำบริสุทธิ์เท่านั้นเพื่อจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีโลหะหนักชนิดอย่างอื่นมาเจือปนซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดการแพ้หรือการต่อต้านโลหะหนักเหล่านั้นแล้วก็กลายเป็นพิษได้ถึงแม้จะเป็นทองคำบริสุทธิ์ 100% ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะใช้ได้เหมือนกันเพราะบางคนนั้นจะมีอาการแพ้ทองคำคือแพ้ธาตุทองคำเลยเพราะฉะนั้นจะกินก็ดีจะแปะบนผิวหนังก็ดีก็มีโอกาสแพ้ได้แปลว่าทองคำก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเสมอไปแต่ก็เป็นโลหะที่เชื่อได้ว่าสามารถปะทินผิวทำให้ผิวดูผ่องใสเกิดขึ้นได้จริงครับ